ชาแนลนายทาร์ลอตพยากรณ์ by ครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะวิเคราะห์ลายมือเศรษฐีกันซะหน่อยนะคะมือนี้เป็นมือของเจ้าของร้านเพชรนะคะเราจะมาดูว่ามือของเศรษฐีนั้นจะมีลักษณะอย่างไรกันบ้างค่ะอย่างที่เห็นชัดๆเลยเนินเต็มมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเนินจูปิเตอร์เนินพฤหัสหรือว่าเนินคุณธรรมนะคะอิ่มเต็มสวยได้รูปค่ะนะคะเนินที่2นะคะคือเนินเสาเนินเสาคือเนินขุมทรัพย์เนินแห่งความมั่นคงเนินแห่งเรื่องของทรัพย์สมบัติและการงานความเพียรพยายามนะคะก็ยังคงอิ่มเต็มสวยได้รูปนะคะมือเป็นสีแดงระเรื่อมีเลือดฝาดนะคะก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะสุขภาพที่ดีค่ะและก็หมายถึงจิตใจที่สดใสด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเนินที่อยู่ใต้นิ้วนางนะคะเนินอาทิตย์แหมฟูเชียวค่ะนะคะอิ่มเต็มนูนได้รูปขนาดนี้นะคะส่งประกายออกมาถึงความเงาของเนินของมือเนี่ยนะคะดีมากๆเลยเนินอาทิตย์คือเนินแห่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองค่ะนะคะมีชื่อเสียงที่ดีอยู่ในแวดวงสังคมที่มีคนรู้จักนะคะและก็เป็นเจ้าของร้านที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะและเนินที่อยู่ใต้โคนิ้วก้อยนะคะก็คือเนินพุธเนินพุธคือเนินแห่งการค้าการขายการทำธุรกิจนะคะเนินนี้จะเห็นได้ว่าก็ยังคงได้รูปสวยอยู่นะคะมีเลือดฝาดสีแดงและเลือดดีและมีเส้นพุธเยอะมากขอบอกเลยค่ะว่าเส้นพุธเยอะมากจริงๆค่ะนั่นหมายความว่าเกิดมาเพื่อทำธุรกิจค้าขายเก่งมากๆเลยสำหรับลายมือนี้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าเส้นอะไรบ้างนอกจากเนินแล้วถึงจะบ่งบอกว่าร่ำรวยนะคะเป็นเศรษฐีได้เราจะเห็นได้ว่าเส้นวาสนานะคะยาวทีเดียวเลยค่ะนะคะวาสนาเนี่ยเกิดมาจากเส้นชีวิตนะคะผ่านที่ลาบอังคารที่ลาบแห่งความทรหดอดทนความลำบากความเพียรพยายามและมาถึงบริเวณเนินเสานะคะมาจรดที่หัวใจเส้นหัวใจนะคะก็บ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำอะไรก็ทำได้สำเร็จเพราะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามนะคะและบนเนินเสานี้ก็ยังมีเส้นเกิดขึ้นมาอีกแบบนี้นะคะก็จะหมายถึงการงานธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องของการงานตั้งใจทำงานให้มันสำเร็จได้จึงร่ำรวยได้เพราะเขามีอาชีพการงานที่มั่นคงและมีความเพียรพยายามในการทำงานนะคะและเรามาดูอีกเนินหนึ่งนะคะเนินอาทิตย์เส้นสวยมากๆนะคะเส้นเด่นมากๆเลยมีถึง3เส้นด้วยกันแล้วมีวีวิกตอรี่ด้วยรวยอย่างแน่นอนวีวิกตอรี่อยู่บนเนินอาทิตย์ร่ำรวยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมีเกียรติยศมีคนนับหน้าถือตานะคะเป็นเจ้าของร้านเพชรเจ้าของจิวเวลรี่นะคะร้านจิวเวลรี่ดังนั้นจึงมีคอนเนคชั่นเป็นเซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงนะคะเศรษฐีคนร่ำรวยเหมือนกันที่จะเข้าๆออกร้านนะคะได้คอนเนคกับคนร่ำรวยนะคะแล้วก็ทำการค้าธุรกิจนะคะที่ได้เงินจำนวนมากทีนี้เรามาย้อนกลับมาดูที่เนินพุธอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนินพุธดีมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นเยอะมากนะคะเขาอาจจะทำธุรกิจการงานหลายธุรกิจค่ะไม่ได้ทำแค่ธุรกิจร้านเพชรร้านเครื่องประดับร้านจิวเวลรี่เท่านั้นเขาอาจจะมีอีกหลายๆธุรกิจหรือลงทุนในหุ้นในการเทรดหรือลงทุนด้านต่างๆรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะดังนั้นถือได้ว่าการทำธุรกิจของเขานั้นจะมีเงินเข้ามาหลายทางทำให้เขามีรายได้มากขึ้นเป็นทวีคูณค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมาดูที่เนินพฤหัส
จูปิเตอร์มีเส้นที่ดีมากๆเลยก็คือเส้นแห่งความใฝ่ฝันทะเยอทะยานนะคะอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะพบกับความก้าวหน้าอยากจะมีชีวิตที่สูงขึ้นดีขึ้นร่ำรวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นนะคะเพราะเขามีเป้าหมายในชีวิตเขามีเส้นแห่งความใฝ่ฝันทะเยอทะยานเนี่ยนะคะชัดแล้วก็คมมากแล้วมีมากถึง3เส้นด้วยดังนั้นเขาจึงมีเป้าหมายที่จะพิชิตความสำเร็จในชีวิตของเขานั้นสูงมากแล้วเขาก็มีความเพียรพยายามมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เขายังมีเส้นที่ออกมาจากที่ราบไม่ใช่ที่ราบนะคะเนินอังคารต่ำนะคะยาวมาจนถึงเนินเสาหมายความว่าเขาเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะแล้วก็ขยันมากๆเลยค่ะนะคะมีความขยันขันแข็งมุทะลุดุดันในการที่จะทำงานให้สำเร็จในการที่จะพิชิตเป้าหมายของเขาให้ได้นะคะมีความแข็งแกร่งทนอดทนแล้วก็ขยันมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวทีเดียวเลยยอมหักไม่ยอมงอด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักธุรกิจคือต้องกล้าตัดสินใจ 2. ต้องมีความเด็ดขาดนะคะและ 3. ก็คือมีความขยันหมั่นเพียร นั่นเองนี่ก็คือลักษณะนะคะที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของลายมือและมือที่ดีของคนที่จะได้จับเงินล้านคนที่เป็นเศรษฐีนะคะและแน่นอนค่ะนะคะในลายมือของเขามีสัญลักษณ์Lucky M นะคะขึ้นมาแบบนี้ลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ Lucky M จะอยู่ในมือของคนที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะได้จับเงินล้านคนที่เป็นเศรษฐีคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยก็จะต้องมีสัญลักษณ์ Lucky M อยู่ด้วยนะคะหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาที่จะเป็นตัวชี้ว่าชะตาชีวิตถูกกำหนดมาอย่างไรนะคะแต่ถ้าใครที่มีสัญลักษณ์ Lucky M ทั้ง2มือเลยทั้งซ้ายทั้งขวาก็คือชีวิตถูกกำหนดมาให้ร่ำรวยและในปัจจุบันก็สามารถที่จะทำตัวเองให้ร่ำรวยได้ด้วยความตั้งใจในปัจจุบันด้วยบุญบารมีความคิดในปัจจุบันด้วยนะคะทั้งอดีตนะคะทั้งดวงเสริมนะคะให้เกิดมาได้ร่ำรวยและในปัจจุบันก็เพียรพยายามที่จะทำให้ตัวเองร่ำรวยด้วยนี่คือสัญลักษณ์แห่งเศรษฐีนะคะสัญลักษณ์ Lucky M แต่ก็มาจากการงานนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ Lucky M นั้นนะคะเส้นนึงเนี่ยมาจากเส้นวาสนาเส้นวาสนาคือเส้นอาชีพเส้นของการทำงานนะคะและการที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นความเพียรพยายามในการที่จะทำอาชีพทำงานให้ประสบความสำเร็จไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาจึงร่ำรวยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ Lucky M นั่นเองค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจ Channel นายทารอตพยากรณ์ by Crew A ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ